่น looking mouse ลงไปถ้าเราขยายออกเนี่ยรถมันจะเล็กลงครับถ้าเราหดเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นเราจะทำให้มันเล็กนะครับขยายออกแล้วเราก็มาดูเล็กพอแล้วโอเคต่อไปเราต้องกำหนดจุดนะครับกำหนดจุดให้มันเคลื่อนที่เหมือนทำแฟตอะไรงี้แหละครับจุดแรกจุดเริ่มต้นตรงนี้เดี๋ยวผมขอซูมระยะเวลาก่อนระยะกับเวลาที่จะให้มันเคลื่อนที่นี่แล้วกันกำลังพอดีจุดแรกนะครับนะขอเลื่อนมานี้แล้วกันจุดแรกจุดมันลดมันใหญ่ไปเอาน้อยกว่าอีกอันนี้แล้วกันนี่นะครับนี่จุดแรกจุดที่2เราก็มาดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกสักนี่แล้วกันปั๊บแล้วเราก็มาเลื่อนนี้นะครับให้มันเลื่อนไปยังไงมันจะตรงข้ามกันเลื่อนมาแล้วตรงนี้คลิกเลื่อนไปแล้วคลิกอีกเลื่อนไปอีกคลิกอีกเลื่อนไปอีกอันระยะช่วงที่เราคลิกก็แล้วแต่เรานะครับจะให้มันเร็วมันช้าขนาดไหนก็ดูเวลาแต่ละวินาทีไว้โอเคสมมติผมทำแค่นี้ปุ๊บกดออกเลยครับแล้วเราลองเลื่อนเคอร์เซอร์นี้มาลองกดสเปซบาร์ปุ๊บมันจะเคลื่อนที่โอเคนะครับปึ๊บนั่นนี่นะครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปดีกว่ามันยาวไปสำหรับตัดคลิปนะครับก็คลิกตรงที่เราต้องการกด S นะครับปึ๊บมันก็จะตัดให้เราแล้วก็ลบส่วนที่ไม่ต้องการออกก็ delete ไว้โอเคเดี๋ยวผมกำหนดเวลาใหม่ดีกว่ามันยังยาวอยู่เราก็เลื่อนมันมาครับเลื่อนมาเรื่อยๆเลื่อนไปเลื่อนไปกะให้มันพอดีก็ได้ครับแล้วแต่เรากำหนดจุดมันหรือว่าเราจะใส่เอฟเฟกต์ตอนมันเคลื่อนที่ก็ได้แบบ fast low slow smooth อะไรอย่างงี้ก็ได้แต่อันนี้ผมคือแบบเดิมๆก่อนเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันนี่มันก็ยังยาวอยู่นะขอตัดอีกแล้วกันครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับเมื่อกี้มันไปหน้าอย่างเดียวใช่ไหมครับโถมให้มันถอยหลังทีนี้เราก็กำสร้างจุดเพิ่มครับโอเคเราลองดูถอยหลังแล้วถอยอีกโอเคนี่แหละครับเป็นการทำให้วัตถุเคลื่อนที่โดยเบื้องต้นถ้าใครแบบว่าอยากได้ที่มัน
สวยกว่านี้นะครับก็ปรับเอาว่าจะให้มันเร็วมันช้าหรือว่าจะหายวืบเข้ามาอะไรก็ศึกษากันต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอการทำภาพให้เคลื่อนที่หรือว่าวัตถุชิ้นส่วนเล็กๆให้เคลื่อนที่นะครับโอเคขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ